สมกันแบบหาที่ติไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีกับนักธุรกิจหนุ่มทายาทเครือ CP วินชวินเจรวานนท์ที่ตกเป็นข่าวว่ากำลังปลูกต้นรักกันอยู่นี่ขนาดสาวเบลล่ายังไม่ยืนยันความสัมพันธ์นะคะแฟนคลับและคนรอบข้างก็ยังออกตัวเชียร์แรงแบบไม่เหยียบเบรกว่าแม่นายต้องลงเอยกับพี่หมื่นล้านคนนี้เท่านั้นแถมล่าสุดวงในเมาส์ถึงเหตุการณ์เจอกันครั้งแรกบอกเลยว่ามันช่างเหมือนดังในละครอย่างที่บอกเขาว่าเบลล่ากับหนุ่มวินชวินถูกจับตามองอย่างหนักมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนหลังมีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นทั้งคู่เที่ยวทะเลระยองด้วยกันมีภาพอบกอดให้ซูมดูความหวานก่อนโซเชียลจะขุดพบว่าฝ่ายชายเป็นนักธุรกิจทายาทตระกูลดังอีกทั้งในตอนที่สาวเบลล่าเป็นเจ้าภาพในการจัดงานบุญทอดพระป่าสามัคคีณวัดสาเกตราชวรมหาวิหารด้านหนุ่มวินก็ได้พาครอบครัวเดินทางมาร่วมมหากุศลครั้งนั้นด้วยหลายๆคนจึงคาดเดากันว่าพอหนุ่มนักธุรกิจคนนี้คงจะเป็นรักใหม่ของนางเอกสาวแน่นอนซึ่งในงานบุญนี้เบลล่าก็ได้เผยว่าครั้งหน้าหากมีโอกาสเจอพี่ๆสื่อมวลชนอีกเธอพร้อมเปิดเผยถึงสถานะแบบไม่มีกั๊กแต่ก่อนจะเจอเบลล่าล่าสุดมีข่าวของคู่นี้จากวงในมาฝากค่ะซึ่งได้เปิดเผยผ่านรายการข่าวใส่ไข่ที่ดำเนินรายการโดยมดดำคชาภาหนุ่มกัญชัยและมิ้นท์อรัชพรถึงเหตุการณ์ที่เจอกันครั้งแรกโดยมดดำได้หันไปทางหนุ่มกัญชัยพร้อมถามว่าเขาเจอกันบนเครื่องบินหรอจากนั้นหนุ่มก็พยักหน้ารับไม่เพียงเท่านั้นมดดำยังเปลยออกมาอีกด้วยว่าทั้งสองเจอกันบนเครื่องบินตอนเจอกันฝ่ายชายยังไม่รู้จักเบลล่าไม่รู้ว่าเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงเพราะทำงานบริหารอยู่สาขาที่ฮ่องกงและนั่นคือครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันจากนั้นก็ได้คุยกันมาเรื่อยซึ่งเหตุการณ์การพบกันครั้งแรกที่เสมือนพรหมลิขิตนำพาทำเอาผู้ชมที่กำลังรับชมรายการผ่านทางไลฟ์สดถึงกับเขินหนักพากันคอมเมนต์แสดงความยินดีและบางก็แซวหนักโดยนำไปเปรียบเทียบกับผลงานละครที่สาวเบลล่าแสดงอย่างเรื่องบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตได้ยินแบบนี้แล้วอยากจะกระซิบถามแม่นายเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าต้องขึ้นสายการบินไหนถึงจะเจอผู้งานดีโปรไฟล์เลิศแบบนี้เอาเป็นว่าเหลือก็แต่มารอฟังคำตอบจากเธอค่ะว่าสรุปแล้วสถานะกับทายาท CP วินชวินเป็นอะไรกันแน่ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ